คนลังขอบคุณครับไม่ว่าคุณพี่พี่น้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ยิ่งเข้ามือได้ไหมได้เลยครับได้เลยครับผมจะไม่รับตำแหน่งใดๆในทางการเมืองแล้ว
วันนี้ผมก็ยังรักษาความพูดในพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยผมก็ไม่รับตำแหน่งเลยนะครับไม่เป็นผู้บริหารพรรคไม่เป็นหัวหน้าไม่เป็นเลขาที่จะสมัครเลือกตั้งกันในเรื่องนี้เนี่ยผมก็จะไม่สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะแบบบัญชีรายชื่อหรือเขตเลือกตั้งแล้วถ้าพรรคเป็นรัฐบาลผมก็ไม่รับตำแหน่งอะไรในคณะรัฐมนตรีแต่ผมทำหน้าที่ในฐานะประชาชนคนเมื่อเห็นว่าประชาชนต้องการพรรคการเมืองที่เป็นพรรคของตัวเองจริงๆที่สามารถจะพึ่งพาได้แล้วก็ผมมีประสบการณ์ในทางการเมืองผมก็มาช่วยประชาชนตั้งพรรคช่วยทำงานทุกวันนี้ที่ออกมาเดินทุกจังหวัดเนี่ยก็เพื่อเชิญชวนคนมาเป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาชนพรรคการเมืองที่แท้จริงของประชาชนเดินในจังหวัดภาคใต้นี้มีเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับดีครับทุกจังหวัดเสียงตอบรับดีมากในจังหวัดภาคใต้เกินกว่าที่ผมคาดคิดไว้ผมสังเกตเห็นว่าพี่น้องชาวภาคใต้ที่เคยไปร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่ชาวพันธมิตรมาจนถึงคปส.เนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการให้ระบบการเมืองในประเทศไทยแบบที่เป็นระบบที่ไม่ดีกลับมามีอำนาจเองมันเขาพูดมั่นไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาความปกครองทั้งหลายเพื่อพาประเทศพัฒนาไปสู่อนาคตนี่คือส่วนใหญ่แต่ว่าเสียงบ่นเรื่องเศรษฐกิจของภาคประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่นักการเมืองและพรรคการเมืองทุกพรรคควรจะรับครับความเห็นของท่านในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีสมาชิกพรรคไปต้อนรับท่านแล้วก็มีความเห็นของกรรมการที่ว่าเขาจะตั้งกรรมการสอบอะไรยังไงท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่สามารถแสดงความเห็นได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในพรรคผมอยู่คนละพรรคกันแล้วก็ในพรรคของเราเนี่ยรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยเราได้ตกลงเป็นหลักการกันแล้วว่าเราไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครเราไม่ไปตำหนิตีเตียนใครเราไม่ไปด่าใครเราจะพูดถึงเรื่องดีๆคือส่วนกรณีที่คุณถาวรให้ผมใช้สถานที่ในบริเวณบ้านไปตั้งค่ายพักแรมแล้วก็ให้ผมได้ยืนใช้สถานที่สำหรับรับสมัครให้รับสมัครการเป็นสมาชิกมันเป็นความสำคัญความสำคัญในฐานะเพื่อนผมไปจังหวัดไหนถ้ามีเพื่อนผมก็เพื่อเพื่ออย่างนี้แม้ว่าเขาจะอยู่พักการเมืองหรือสมัครผมไปจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณวิทยาแก้วพราไรก็มาเพื่อความเพื่อเพื่อก็เป็นธรรมดา